สับปะรดอบแห้งเกรดพรีเมียมขนาด200กรัมสับปะรดภูแลอบแห้งสูตรธรรมชาติสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอร่อยไม่แพ้ใครราคา155บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อสับปะรดอบแห้งเกรดพรีเมียมขนาด200กรัม4ห่อในราคาเพียง620บาทแถมส่งฟรีไปเลยกลุ่ม EU เก่าไม่จริงค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเผยชัดหลายชาติเสียงแตกยังไม่ตกลงแบนน้ำมันรัสเซียสุดท้ายต้องง้อปูตินจากกรณีที่มีรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะไทม์ค่ะโดยอ้างคำพูดของนายวาดิสดอมบรอฟสกิสรองประธานคณะกรรมการยุโรปว่าสหภาพยุโรปหรือว่า EU เตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ที่เรียกว่าการคว่ำบาตรอันชันฉลาดต่อรัสเซียโดยการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแต่ล่าสุดค่ะทางด้านของนายโจเซฟบอร์เรลนักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าประเทศสมาชิก EU ยังขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อห้ามการนำเข้าโดยสมบูรณ์หรือใช้มาตรการด้านภาษีต่อน้ำมันและก๊าซของรัสเซียในเวลานี้พวกเราใน EU ยังไม่มีจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับปัญหานี้การส่งออกน้ำมันเป็นแหล่งสร้างรายได้สกุลเงินต่างประเทศของทำเนียบเคมลินและหลายคนใน EU ได้เรียกร้องให้ยุติการชำระค่าน้ำมันเนื่องจากรัสเซียจะนำเงินไปใช้สนับสนุนการทำสงครามในยูเครนซึ่งรัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารบางประเทศใน EU กำลังผลักดันมาตรการคว่ำบาตรชุดที่6ต่อรัสเซียขณะที่เบลเยียมกำลังเตรียมประเมินผลกระทบอย่างเต็มรูปแบบหากมีการห้ามใช้น้ำมันตามมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมรัสเซียเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันรายใหญ่สุดของยุโรปโดยจัดหาน้ำมันให้ EU มากถึง1ใน4เมื่อปี2563ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปหัวข้อนี้จะมีการหารือในการประชุมสุดยอดผู้นำ EU ครั้งต่อไปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นช่วงปลายเดือนหน้าพร้อมทั้งกล่าวว่าเขาไม่ได้คาดหวังถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเสนอขั้นสุดท้ายสำหรับการคว่ำบาตรน้ำมันและก๊าซยังไม่ได้อยู่ในวาระอย่างไรก็ตามค่ะหนังสือพิมพ์ในเยอรมนียังรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าคณะกรรมการสหภาพยุโรปอาจจะยื่นข้อเสนอมาตรการคว่ำบาตรชุดที่6ต่อประเทศสมาชิกในสัปดาห์หน้าทุกประเทศ EU กำลังทำงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซของรัสเซียเขาเชื่อว่า EU จะสามารถลดการพึ่งพาได้ในท้ายที่สุดแต่ทั้งนี้การประกาศจะคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มและจะแบนนำเข้าพลังงานเริ่มมีกระแสจากกลุ่ม EU มาประมาณ2สัปดาห์แต่ดูเหมือนว่าจะมีเสียงที่ไม่ลงตัวของแต่ละชาติอยู่มากรวมทั้งเยอรมันกำลังได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแบนรัสเซียทำให้ต้องตระหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปน่าจับตามองว่าเยอรมันจะไม่เห็นด้วยกับกลุ่ม EU รวมทั้งการเตือนของมาครงอาจจะทำให้กลุ่ม EU ไม่สามารถจะแบนน้ำมันรัสเซียอีกเพราะเท่ากับจะทำลายประเทศตัวเองทั้งอ้อมด้วยค่ะหมูแท่งกรอบต้นตำรับนำมาขึ้นรูปให้เป็นแท่งด้วยเครื่องปรุงสูตรลับเฉพาะทำให้มีความหอมกรอบอร่อยเหมาะที่จะเป็นขนมขบเคี้ยวรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาในราคาเพียง140บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ5ห่อในราคาเพียง699บาทแถมส่งฟรีไปเลย